จังหวัดขอนแก่นผ่านโอลิมปิกเกมมาแล้ว3ครั้งด้วยกันโอลิมปิกเกม2008ที่ปักกิ่งประเทศจีนโอลิมปิกเกม2012ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษและโอลิมปิกเกมครั้งล่าสุดที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับสายลมเองเดิมทีชกในรุ่นไลท์เวท60กิโลกรัมมาก่อนนะครับก่อนที่ในช่วงหลังๆเนี่ยอายุเริ่มมากนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของการคุมน้ำหนักก็ให้ไปชกในรุ่นเวทเวท69เลยครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับสายลมเองผ่านศึกเหนือเสือใต้หลายทัวร์นาเมนต์มาเยอะนะครับเอาละครับมาดูนะครับมวยขวาทั้งคู่นะของเขาดูนั้นหนากว่าครับนักชกจากอิหร่านครับคาเซมซาเดสายลมถ้าชนะก็จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศชิงตัดลำตัวก่อนแล้วก็จับซ้ายดักไว้ครับโอ้โหต้องระวังฮะเมื่อสักครู่สายลมเองดีนะครับที่ไม่ล้มไปทับเขาถ้าล้มไปเนี่ยอาจจะเจอเข่าเขาได้นะฮะและอาจจะต้องบาดเจ็บนะครับยิงมาทุกซ้ายนะครับแล้วก็พยายามที่จะวนออกด้านซ้ายมือของตัวเองครับทางด้านสายลมหมัดแจ็บทำได้ดีนะครับแจ็บเข้าไปหน้าของทางคาเซมซาเดโอ้ยิงหมัดแจ็บทำได้สวยครับสายลมมาดียิงหมัดฮุกซ้ายนะครับแล้วก็วนออกด้านข้างยิงหมัดขวาตรงอีกหนึ่งหมัดโอ้ดูแล้วหมัดหน้านะบอกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสายลมในไฟนี้ครับออกหมัดหน้าแล้วเข้าเป้าค่อนข้างชัดเจนยังไล่ยังไม่จนนะครับทางด้านคาเซมซาเดพยายามใช้ความใหญ่นะครับกดดันสายลมแล้วก็พยายามเดินเข้าหาครับออกหมัดซ้ายอีกหนึ่งหมัดนะครับโอ้หมัดหน้าวันนี้ทำงานได้ดีครับแล้วก็ออกหมัดขวาที่ลำตัวดึงหลบได้สวยครับแล้วก็หมัดซ้ายเข้าที่ใบหน้าอีกหนึ่งหมัดโอ้โหเหนือชั้นเลยครับไม่ได้ออกหมัดธรรมดานะครับดูการเคลื่อนที่จังหวะฟุตเวิร์กเนี่ยวนมาอยู่ตรงกลางเวทีด้วยในรุ่นนี้นะครับถ้าวัดเฉพาะกันที่ชาติในเอเชียก็แน่นอนครับว่าพวกอุซเบกิสถานนะครับอิหร่านคาซัคสถานชาติเหล่านี้เนี่ยจะมีนักกีฬาที่มีนักกีฬามีรูปร่างสูงใหญ่โดยธรรมชาติอยู่เยอะนะครับซึ่งสายลมเองอาจจะเสียเปรียบนะครับและถ้าหากว่านับทั่วโลกนะครับมีนักมวยจากอเมริกาและยุโรปอีกนะครับในรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่มีคู่ต่อสู้เก่งๆเยอะพอสมควรครับเอาตัวรอดในการหัวก็มากอดได้ดีนะครับสายลมห้ามล็อกแขนนะครับเตือนสายลมส่วนคาเซมซาเดถูกเตือนอย่าหันหลังเช่นเดียวกันครับอย่าพลิกตัวพยายามต้อนเข้าที่มุมนะครับแต่ก็ยังไล่เราไม่จนนะครับแล้วก็ปล่อยหมัดขวาไปครับสวยงามก็สายลมโอ้ต่างคนต่างโดนนะครับในช่วงท้ายยกหลบรอดใต้แขนได้สวยเนี่ยฮะต้องบอกว่าประสบการณ์ต้องบอกว่าเหนือชั้นครับในยกแรกแม้ว่าจะเหนื่อยก็ตามเอสของผมคือต้องไปให้ทันไม่ใช่แค่ไปให้ถึงบางจากกรีนเอสเรโวลูชั่นใหม่ขีดสุดเทคโนโลยีระดับ DIG แรงเต็มสปีดแล้วเอสคุณล่ะเป็นแบบไหนM150 มีวิตามิน B4 ชนิดสูงไม่เพียงมี B6 และ B12 ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองยังมี B3 และ B5 ช่วยให้ร่างกายได้พลังงานจากสารอาหารถ้ามีสิ่งที่ใช่อะไรก็เป็นไปได้ดูอีกครั้งกับไฮไลท์ในยกแรกนะผมว่าสายลมเองออกหมัดซ้ายค่อนข้างแม่นยำนะครับเชิงชกแล้วก็จังออกฟุตเบิร์กถือว่าทำได้ดีเอาละครับมาดูกันต่อครับในยกที่2นะครับในยกนี้โอ้โหกาดเขาแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาพยายามที่จะเดินเข้าหา
ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเนี่ยครับสายลมเองดูแล้วต้องมีสเต็ปขาหรือว่าเจ้าฟุตเวิร์กที่เร็วครับในการวนไปอยู่ตรงกลางเวทีออกปัดทุ่งซ้ายได้สวยครับสายลมถึงตรงนี้เอาละครับออกหมัดขวานะครับหมัดซ้ายก่อนนะครับแล้วก็หมัดขวาเป็นหมัด 1-2 นะครับเข้าใบหน้าด้วยกันทั้งคู่เตือนสายลมว่าอย่าก้มต่ำเนี่ยถึงตรงนี้เขาพยายามต้อนเราเข้ามุมให้ได้ครับต้องวนออกมาให้ได้นะครับสายลมออกหมัด 1-2 เข้าลำตัวทำได้ดีครับโอ้ยเนี่ยครับเขาพยายามที่จะสะกดให้เรานั้นหลังพิงเชือกให้ได้นะครับเดียบซ้ายพยายามออกขวาตรงนะครับแล้วก็แม่เข้ามากอดรัดฟัดเบี่ยงกันบ่อยเขาก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับบางครั้งไล่จนมุมแล้วนะครับแต่ก็ยังสะกดไม่ได้ครับยังสะกดให้เราเนี่ยแม่ยุบแล้วก็แผ่วยังไม่ได้เนี่ยครับสายลมเองก็มีวิธีในการป้องกันนะครับหากว่าเขาเข้ามาแบบนี้นะครับก็ยังโผล่เข้าไปกอดได้ไปพลาดท่าโดนเขาครับ 1-2 น่าต้องระวังนะครับในยุคนี้เราออกหมัดยากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยครับเขาบีติดใกล้แล้วก็เร็วมากขึ้นกว่าเดิมเราโดนพลาดท่าโดนหมัดขวางเขานะครับแต่ว่าเราก็มีหมัดอัปคัตสั้นๆนะครับยิง 1-2-3-4 ที่ลำตัวแล้วก็สวยงามครับ 1-2 ครับโอ้โหของเขาโดนของเขาก็แม่ไม่มีอาการด้วยเช่นเดียวกันคือยิ่งโดนยิ่งเดินนะครับโอ้ชกได้ยากอีกไฟหนึ่งครับของสายลมในรอบนี้เข้ามาอีกแล้วนะครับทางด้านคาซิมซาเดสายลมดักขวาไว้ครับหมดยกที่2ดูไฮไลท์กันอีกครั้งซึ่งก็ต้องบอกว่าทางสายลมเองแม่จบที่แล้วชกได้ยากขึ้นเลยครับต้องดูครับว่าในยกสุดท้ายนะครับดูเรื่องลิคาโดกอนซาเลสเซเดโยจะแก้ทางอย่างไรนะครับคือชกกับคู่ชกในรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะต้องเสียเปรียบคู่ในเรื่องรูปร่างอยู่แล้วนะครับสายลมโอ้เนี่ยครับเขายังคงเดินนะครับโอ้โหออกหมัด 1-2 เราโดนเขาก็โดนอะไรครับเราได้หมัดขวานะครับหมัดขวาแม่ยกแรกเราชัดเจนนะครับยกที่2เมื่อต้นมานะเขาก็เริ่มที่จะระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับนะครับยิงหมัดขวาเข้าเป้าครับของเขาโดนแต่ว่าก็ยังไม่มีอาการออกหมัดชุด 1-2-3-4 นะครับเมื่อสักครู่นี้ได้ไป2หมัดเตือนทั้งคู่ครับเอาละครับมาดูกันต่อตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องรุ้นต้องเชียร์กันไปด้วยนะครับรุ่นนี้เราเข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วคนหนึ่งอ
เอาละครับหุกขวาได้สวยครับสายลมเมื่อสักครู่โอ้พยายามยิงหมัด 1-2 นะครับยับโดนครับแต่ว่าจังหวะออกขวาตรงและเฉียวไปนิดเดียวกองเชียร์ตะโกนบอกนาทีเดียวนะครับเอาละครับจิ้มยับซ้ายได้สวยแม้ว่าหมัดหน้าของสายลมอาจจะชกได้ไม่แม่นเหมือนกับในยกแรกนะครับแต่ก็ยังคงสร้างปัญหาและสร้างความกังวลให้กับทางคัสเซตเดย์ได้เยอะนะครับยิงหมัดขวาหนึ่งหมัดครับสายลมยิงหมัด 1-2 อีก1ชุด1อีก1ชุดนะครับหมัด 1-2 โอ้3หมัดต่อนะครับโดยเฉพาะหมัดขวานี่คือชัดเจนมากเอาละครับตอนนี้หนีไปตรงกลางไปทีให้ได้ก่อนครับยิงหมัดขวาอีก1ชุดโอ้ของเขาเองไล่แบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับขาชักจะอ่อนแล้วนะครับคาเซมชาเดทำไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับแม่ชกไปช่วงหลังๆเริ่มจะวืดบ้านหมดแล้วนะครับคาเซมชาเดตัดลำตัวอีกหนึ่งชุดนะครับสายลมโอ้ยฮุกขวาครับแม่เหมือนกับหางคิ้วขวาของสายลมแตกด้วยนะครับไม่ทราบว่าแตกเพราะอะไรเนี่ยครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10วิสุดท้ายอยู่แล้วนะครับคือน่าเสียดายมาแตกซะก่อนคือในไฟนี้อาจจะไม่มีผลนะครับแต่ว่าอาจจะมีผลกับการชกในรอบต่อไปสิบเอครับยิงหมัดขวาหมัดขวาหนึ่งหมัดแล้วก็ตัดลำตัวหนึ่งหมัดแล้วก็อ้าวมีแถมครับแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นหมัดที่ไม่มีผลต่อการให้คะแนนกับกรรมการทั้ง5ท่านนะครับเพราะเป็นหมัดที่สายลมนั้นหยุดชกแล้วโอ้เนี่ยครับเปลือกตาด้านขวานะครับดูแล้วหัวน่าจะชนกันครับเพราะว่าคู่นี้ใช้ศีรษะพุ่งเข้ามาหากันบ่อยคาเซปซาเดเขามั่นใจนะครับว่าน่าจะชนะคือเขาอาจจะมั่นใจในเรื่องของการพยายามบุกเข้ามาหานะครับพยายามที่จะขยันออกหมัดแต่ถ้าพูดถึงความแม่นยำนะครับก็ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรเหนื่อยเลยครับสายลมในไฟนี้เจอกับคู่ต่อสู้อย่างคาเซปซาเดที่เดินบี้เข้ามาหาได้ตลอดนะครับในรุ่นนี้ครับนอกเหนือจากคาเซมซาเดเมื่อสักครู่เราเห็นลินฮุนชูนะครับซึ่งเป็นนักชกจากเกาหลีใต้ที่สไตล์แบบนี้เนี่ยนะครับ The winner by point with split decision in the blue corner โอ้เนี่ยแหละครับกลายเป็นทางคาเซมซาเดโพสทิวรี่นะครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปครับโอ้น่าเสียดายครับสายลมประกาศในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับคือเขามาชกได้ดีในยกที่2แล้วก็ยกที่3นะครับเนี่ยครับกรรมการให้เราแพ้ไป1-4เสียงนะครับก็มีกรรมการจากเกาหลีใต้นะครับที่ให้เราชนะที่เหลืออีก4ท่านให้เขาชนะหมดครับเพราะเราเข้าใจว่าคนไทยต้องการอะไรเข้าใจว่าคุณอยากซื้อง่ายขายไวเข้าใจว่าคุณต้องทำงานเข้าใจว่าคุณไม่มีเวลาเข้าใจว่าคุณต้องการคนเคียงข้าง